ื่อตกแต่งด้วยผ้าไหมหลากหลายจากแนวคิดเสน่ห์แห่งเส้นไหมถักทอสายใยในสู่สากลรถขบวนนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทอุตสาหกรรมไหมไทยหรือจินความฝันรถขบวนหมี่โคราชจากตำบลตะคุประกอบด้วยสาวงามหาบหมี่รถขบวนแสดงผัดหมี่และทำการทำเส้นหมี่ขบวนนี้สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุแสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนะคะแล้วก็ยังแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของชาวนครราชสีมาด้วยเพราะว่าหมี่โคราชเป็นที่มีชื่อเสียงนะคะมีการปรุงรสที่อร่อยเป็นที่ชื่นชอบของพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศค่ะและเราก็จะปรบมือดังๆเป็นเกียรติยศกับขบวนที่2ขบวนผ้าไหมมีโคราชอำเภอปักธงชัยครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับจากคำขวัญที่ว่าเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชในขณะนี้เราจะนำทุกท่านเข้าสู่ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของนครราชสีมาเรามีปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยดังนั้นท่านประธานในพิธีจะได้ชื่นชมขบวนที่3ในเวลานี้ในขบวนที่มีชื่อว่าขบวนปราสาทหินจากอำเภอพิมายขอเสียงปรบมือดังต้อนรับขบวนปราสาทหินจากอำเภอพิมายได้แล้วครับค่ะแล้วมีชื่อขบวนว่าเพชรแห่งอีสานพิมายพันปีขบวนนี้นะคะแสดงออกถึงเอกลักษณ์ตั้งแต่สมัยอดีตทีเดียวที่มีอายุเป็นพันพันปีเป็นเพชรแห่งอีสานใต้ณดินแดงที่ราบสูงแห่งโคราชแห่งอารยธรรมความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตกาลนานนับพันปีร่องรอยอารยธรรมความเจริญได้ปรากฏหลักบางสำคัญก็คือปราสาทหินพิมายที่ยิ่งใหญ่งดงามในการบูรณะปฏิสังขรณ์ต้องใช้ชายชะกันที่เปี่ยมด้วยพลังและความศรัทธาและในตอนนี้นะครับเราจะนำทุกท่านเข้ารับชมการแสดงรำมวยโบราณต่อต้านต่อด้วยระบำพิมายปุระและบทสรุปของมรดกทางวัฒนธรรมที่ต้องร่วมกันสืบสานต่อไปขอเสียงปรบมือดังต้อนรับการแสดงจากขบวนปราสาทหินอำเภอพิมายได้ณบัดนี้ครับ